สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะพี่ณัฐีครับสวัสดีครับพี่ณัฐีพีรวัฒน์นะคะเป็นผู้สื่อข่าวช่อง7นะคะซึ่งก็เกษียณแล้วเหมือนกันครับดูแลเขตเหนือดูแลเขตเหนือนี้นะคะเมืองครับครับเราวันนี้สปพ FM 91เรามามอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะคะซึ่งวันนี้คุณสกลก็มาด้วยมาด้วยกันนะคะแล้วก็เรามาวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีโครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะคะซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่มีผู้ใจดีในสังคมร่วมสนับสนุนแล้วก็มีคุณผู้ฟังมีจิตอาสาของเราหลายๆท่านทีเดียวที่สมทบกันเข้ามาแล้ววันนี้เนี่ยอดีตทหารผ่านศึกนะคะขอคุยด้วยนิดนึงค่ะอดีตทหารผ่านศึกนะคะพันจ่าเอกสงครามนะคะสูงโนสูงมโนครับสูงมโนนะคะแต่ไม่มีระอะแล้วอ๋อค่ะทับมันเป็นอย่างเงี้ยมานานแล้วหรือยังคะร่วม20ปีครับโอ้แล้วก่อนหน้านี้หลังจากที่ผ่านศึกมาแล้วเนี่ยทำอะไรคะอ๋อเป็นรปภ.ครับค่ะเป็นรปภ.ครับผมแล้วพอไม่ได้ทำอะไรอยู่ในสภาพแบบนี้ก็คือเป็นอัมพฤกษ์เคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ครับผู้ที่อยู่เคียงข้างคือใครคะคือคุณสุวรรณเนี่ยเป็นภรรยาครับโอ้มาขอเชิญหน่อยค่ะคุณสุวรรณเหรอคะเชิญค่ะนั่งๆอ๋อเนี่ยคุณสุวรรณคนนี้นะคะซึ่งก็เป็นคู่ทุกข์คู่ยากไม่ทิ้งใช่ไหมคะครับผมไม่ทิ้งอยู่ตรงนี้แล้วคุณสุวรรณทำอะไรดูแลเขายังไงคะใครรับจ้างอะไรไปถึงเวลาก็หาให้เขากินค่ะแล้วก็อยู่นะเดี๋ยวไปเก็บขวดก่อนนะแล้วทำรองเนี้ยเออเราก็อยู่เฉยๆไม่ได้อ่ะลูกก็ให้อยู่อ่ะแต่ว่าก็ต้องไปหาของอยู่เฉยไม่ได้ค่ะค่ะเพราะใครจ้างทำอะไรก็ไปแล้วก็โทรบอกข้างบ้านให้เขาอยากกินอะไรซื้อเขาด้วยค่ะทำนองนั้นอ่ะก็มีเพื่อนบ้านที่ดีด้วยเนาะคุณสุวรรณเนี่ยมีอาชีพก็คือไปเก็บขยะเก็บขวดนะคะที่กองอยู่หน้าบ้านเนี่ยแล้วไปขายนะคะค่ะเป็นการหารายได้แล้วรายได้ได้ยังไงบ้างคะก็อาทิตย์นึงก็300ค่ะ300กว่าค่ะค่ะ300กว่าก็พอดูแลกันได้ทานอะไรบ้างชอบอะไรเป็นพิเศษเนี่ยนะครับทานอะไรทานได้ครับทานได้อยู่เนาะครับผมแล้วแฟนซื้ออะไรมาให้ทานคะแล้วแต่เขาอยากกินเขาอยากกินจะให้ซื้อบางทีก็แล้วไอติมอะไรผ่านมาผมก็เรียกเขาติดเขามั่งอะไรเขามั่งแบบเนี้ย แล้วห้องเนี้ยเป็นห้องที่เช่าอยู่ด้วยครับผมค่าเช่าเท่าไหร่คะพันเดียวค่ะพันหนึ่งนะคะค่าน้ำค่าไฟ300ค่ะโอ้เดือนละ1,300รวมค่าน้ำค่าไฟแล้วมีให้เขาทุกเดือนไหมคะมีค่ะมีให้ทุกเดือนค่ะอืมเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่ค่ะโอ้แต่พ่อเขาหลงหลงลืมลืมบางทีก็ติดเขาไปก่อนอย่างเงี้ยติดก่อนได้ค่ะผ่อนได้ผ่อนได้โอ้น่ารักเจ้าของบ้านน่ารักแล้วผ่อนนานที่ติดนานที่สุดกี่เดือนคะไม่นานเลยค่ะก็ไม่นานแล้วครับวันสองวันอ๋อก็มันเลยมาปกติมันวันที่14ค่ะต้องจ่ายเขาแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะยันนัดจ่ายวันที่บางทีก็ลูกสาวส่งอะลูกสาวเขามาให้ก็นั้นให้20ก็ให้เขาอย่างเงี้ยฮะนั้นให้20วันที่20ค่ะไอ้ส่วนน้ําไฟนี่ให้กับลุงไอ้ค่าห้องนี่ให้กับลูกสาวเขาค่ะเพราะว่าหนูก็ต้องโทรบอกลูกสาวเขาค่ะว่าให้ลุงเอาไปทําหายหมดลุงเจ้าของบ้านโอ้ค่ะพันจ่าเอกสงครามเนี่ยอยู่อย่างงี้นะคะอยู่อย่างงี้แล้วก็ฟังสปพ91ครับผมฟังแล้วก็ฟังแล้วเขาบอกว่าไงบ้างคะเขาบอกว่ามีโอกาสได้บริจาครถวีลแชร์นะที่ได้ติดต่อไปสปพ91ค่ะบางทีพี่เขามาพี่ช่อง74เขามาเขาเคยมาถ่ายทิ้งแล้วฮะผมก็บอกเขาบอกว่าเล่นที่ไหนนะสปพ91เขาติดต่อให้ครับอยากได้วีลแชร์เพื่อให้ใครมาแล้วผมก็กระดุกขึ้นรถได้ผมว่าออกไปดูสวนกาข้างนอกมั้งครับและที่สำคัญก็คือว่าเมื่อมีวีลแชร์เนี่ยถ้าเป็นอะไรรถที่จะมารับนะคะเพราะซอยนี้เป็นซอยแคบมากครับผมจะได้นั่งวีลแชร์ออกไปหาเขาได้ได้ครับนะคะครับได้วีลแชร์แล้วรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจครับค่ะถ้าลูกมาก็ให้ลูกพานั่ง แล้วลูกมาหาบ่อยไหมคะก็เดือนละครั้งก็เดือนละครั้งครับก็ยังดีอยู่เนาะค่ะอยากจะบอกผู้ที่มอบวีลแชร์นี้มาให้ยังไงบ้างก็ขอขอบคุณครับที่มีจิตใจเป็นแบบผมฟังทุกคืนนะแบบฟังพูดแท็กซี่รถติดว่าอะไรตรงไหนฮะ
บบเจอของอะไรแล้วส่งคืนได้อะไรแบบนี้ฮะผมชอบฟังอย่างนี้ครับฟังแล้วรู้สึกยังไงได้อะไรครับดีใจครับได้เห็นชีวิตเพื่อนมนุษย์ครับผมแบบดีใจแบบเขาทำไปจนกลับหายอะไรหายเขาก็ได้คืนอย่างเงี้ยพูดถึงคุณสุวรรณนิดนึงภรรยาที่อยู่เคียงข้างเนี่ยอยู่กันมากี่ปีแล้วคะอ๋ออยู่กันมาร่วม20ปีแล้วฮะค่ะแล้วเราเป็นอย่างนี้เขาก็ยังอยู่เคียงข้างครับผมค่ะเราทำอะไรดีกับเขาไว้เหรอคะก็ผมแบบมีนะผมก็ให้เขาครับแบบมันเดินมาก็ถึงมือป๊อปอย่างเงี้ยฮะเมื่อก่อนมันกินเหล้าด้วยเนี่ยถึงมั่งไม่ถึงมั่งนะฮะให้มั่งไม่ให้มั่งซ่อนนะซ่อนหนูดิม้วนไว้นี่ชายเสื้อแล้วซักผ้าเจอว่าอะไรมันแข็งๆเนี่ยมันจะก่อนก็ทำงานก็ซ่อนนะแบงค์500ซ่อนนะรอดซ่อนไม่กินเหล้าแต่ก็เลิกแล้วเลิกแล้วฮะแล้วไม่หยิบด้วยครับไม่แตะด้วยขวดเปล่าผมยังไม่จับเลยฮะเลิกยังไงคะตอนเลิกหักดิบไปเลยครับหักดิบเลยเพราะอะไรถึงเลิกเพราะอะไรถึงเลิกลูกสาวผมเนี่ยเพราะลูกสาวบอกพ่อจะกินทำไมบอกถ้าพ่อแบบถ้าพ่อกินหนูไม่มาหานะผมก็เลยเลิกเลยบอกโอ้ อันนี้เป็นคำเด็ดนะคะก็เผื่อใครได้ไอเดียนี้ไปบอกคุณพ่อที่คุณพ่อดื่มอยู่นะคะถ้าดื่มแล้วจะไม่มาหาเอาละค่ะตอนนี้คุณที่อยู่กับเรานะคะคุณณัฐีพีรวัฒน์รู้สึกยังไงบ้างพอมาเห็นเขาแล้วก็ได้ช่วยเหลือก็รู้สึกมีความอะไรแล้วดีใจแล้วก็แบบเหมือนได้บุญนะเพราะว่าผมก็เป็นอดีตทหารกันพอดีน้องคนนี้ก็เป็นทหารอากาศผมก็เคยเป็นทหารทันศึกเหมือนกันพอดีแกอยู่ในสภาพที่อะไรที่เรียกว่ามันดันทดนะหน้าราสมเพศแล้วขนาดนะเราผมจึงมาดูแลแกพอดีดูแลแกก็หาของมาให้บ่อยบางทีมีเงินให้มั่ง200 300อย่างเงี้ยแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยเขาจะสปพ91เขาอยากได้บิ๊กแชร์ผมเลยประสานไปทางคุณในทางสปพก็มาให้มามอบก็รู้สึกเหมือนได้ทำบุญนะก็ชีวิตเราก็ในสังคมช่วยเหลือได้ผมช่วยตลอดครับผมก็มีโครงการที่ต้องมอบทุนการศึกษาไป69ทุนในชุมชนเนี่ยให้ไป69ทุนโดยการผมเป็นประธานชมรมหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ไทยแกเอาพวกหนังสือพิมพ์พวกของทีวีหนังสือพิมพ์แล้วก็วิทยุรวมกันตั้งชมรมขึ้นมาแล้วก็มาช่วยเหลือสังคมเองก็เป็นความลักษณะบั้นปลายชีวิตนะภูมิใจที่ได้ทำความดีครับขอบคุณมากอนุโมทนาค่ะคุณสกลเองก็คุณสกลถาวรการในฐานะที่เราเป็นทีมสปพ91เป็นผู้บริหารงานนะจริงจริงแล้วเนี่ยต้องเรียนคุณชนะว่าทางสพ91เนี่ยเราทำโครงการกีฟเนเวอร์สต็อปนะครับมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตมา1ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีผู้ฟังที่จิตมีกุศลมากส่งทั้งวีลแชร์แพมเพิร์ดเตียงผู้ป่วยนะครับแล้วก็เครื่องพ่นลมยารวมทั้งในส่วนของอุปกรณ์ช่วยชีวิตทั้งหลายทางออกซิเจนผ่านมาที่สพ91แล้วก็จะมีผู้ป่วยนะครับหรือว่าญาติผู้ป่วยต่างๆติดต่อเข้ามาที่รายการเราจะเป็นช่องทางบุญนะคุณใจนะช่องทางใหญ่เลยที่จะช่วยคนในสังคมเราให้บอกว่าพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทุกอย่างเลยเพราะนั้นเนี่ยสพ91จะเป็นช่องทางที่จะช่วยนำบุญจากผู้ที่มอบอุปกรณ์ชีวิตให้กับเราผ่านและส่งต่อไปยังผู้ที่ต้องการนะครับ24ชั่วโมงทางหมายเลข1644ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านใดที่ดู Facebook Live แล้วก็ฟังสพ91อยู่สามารถผ่านมาที่สพ91ได้นะครับ1644พูดไปก็ปลื้มใจนะครับครับผมค่ะวันนี้เราก็ยังคงยืนยันเจตนารมณ์เดิมของเรานะคะนั่นก็คือสืบสานพระราชปณิธานการให้ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ต่อถึงรัชกาลปัจจุบันซึ่งพระองค์ท่านนั้นได้ชวนพวกเรานะคะให้เราเป็นผู้มีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจการที่เราได้ให้กันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันบรรเทาทุกข์นี่คือสิ่งที่เราจะทำไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะติดต่อเข้ามาได้ค่ะและโดยเฉพาะเรามีผู้เชื่อมที่ดีอยู่ในชุมชนมาบอกเรานะคะต้องขอบคุณพี่ณัฐีพีรวัฒน์ที่ได้ช่วยให้เราได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือนะคะวันนี้เราทุกคนอยู่ที่นี่เราก็เป็นตัวแทนของทุกท่านที่ส่งผ่านน้ำใจเข้ามาที่สปพ FM 91ค่ะเราจะทำความดีนี้ต่อไปและเราจะร่วมกันทำความดีนี้ต่อไปเนาะเอาละท่านผู้ชมคะตอนนี้เนี่ย
เราฉลองเนาะให้พันจ่าเอกสงครามได้ฉลองรถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะเนี่ยได้ออกมาจากบ้านอยู่ที่อยู่ตรงนี้ในรอบกี่ปีคะเนี่ย10ปีครับ10ปีไม่ได้ออกจากห้องเลยเหรอครับครับผมอยู่ในห้องอย่างเดียวเลยเหรอครับอยู่ในห้องอย่างเดียวนั่งคันตมากนั่งยืนโดนน้อมเตียงครับแกก็เถิดออกมาแกก็ไม่มาคนนี้จะได้เดินไปข้างนอกกันเนาะไปดูอากาศข้างนอกสุดอากาศพันก๋วยเตี๋ยวเนาะความรู้สึกตอนได้ออกมาตอนนี้ก็ดีใจครับมันก็เจออากาศบริสุทธิ์อย่างเงี้ยครับแบบห้องมันมืดนะฮะค่ะแล้วผมก็เดินมันยิ้มได้ผมก็ดีใจครับแล้วอย่างน้อยๆเดี๋ยวคุณสุวรรณพาไปชมนกชมไม้แถวนี้ค่ะนกมีอยู่แล้วแถวนี้นกมีให้ชมอยู่แล้วเนาะครับผมอายุเท่าไหร่ครับปีนี้อายุ61ครับ61เท่าพ.ศ.เลยครับผมเกิด2500เกิด2500ครับโอ้ชีวิตยังต้องสู้ต่อไปนะคะแล้วก็จิตใจเป็นยังไงคะจิตใจก็ดีใจขึ้นแบบผมไม่รู้หัวใจด้วยครับมันเป็นพี่เป็นน้องกันเบาหวานไม่รู้หัวใจแพ็กเกจมาหมดเลยครับไอ้พวกนี้มาหมดเลยครับค่ะแต่พูดถึงตัวเองอย่างมีความสุขอ่ะหน้าตาสดใสอ่ะคิดยังไงแนวคิดผมฟังวิทยุ FM อยู่นะฮะฟังพี่คนนี้ก็พูดแบบทักซี่แต่เป็นไม่ใช่เสียงพี่นะอีกคนนึงผู้หญิงอ่ะตอนนี้เขานั่งดำเนินรายการผมเปิดเมื่อกี้เบิกข้างมันเป็น FM อ่ะตอนเวลานี้ใช่ไหมคะเวลานี้ก็คือคุณระดาวันครับเขาพูดแบบเชาะเลยฮะอ๋อคุณระดาวันเนี่ยเชาะครับผมก็ฟังอยู่ไอ้คนนี้ก็พูดดีเนาะผมก็ฟังอยู่เขาบอกถ้าใครมีจิตอาสาอยากได้เราบิวแชร์ให้โทรไปติดต่อประสานงานเขาไอ้โทรศัพท์ผมก็เปิดไปได้ตามบอดข้างหนึ่งผมก็กดไม่ถูกครับผมก็ได้ฟังเราแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงคุณระดาวันนี่แหละที่โชว์นี่แหละนะคะเป็นทหารนี่เคยเป็นพลทหารใช่ไหมคะครับผมค่ะผมสมัครครับจบแล้วสมัครต่อครับผมอ๋อค่ะก็เป็นพลทหารผมเขาบอกใครอยากสมัครทหารผมก็สมัครทหารเลยครับผมสมัครทหารอากาศครับค่ะแล้วสมัครต่ออีกทีเขาก็ส่งไปอยู่หน่วยบริเวณนั่นสมัครทหารครับค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยที่เรายกพันจ่าเอกสงครามขึ้นมาเนี่ยครับตัวหนักมากบอกว่าตอนอยู่ชายแดนยิ่งกว่านี้ครับผมใช่ไหมคะครับผมค่ะ20ครับไปอยู่นู่นไอเขาส่งผมไปอยู่อุดรครับแล้วผมก็อุดรแล้วก็พนมไปเรื่อยเลยเขาส่งไปไหนก็ไปครับแล้วล่าสุดนี่เขาค้อครับโอ้ผ่านสมรภูมิเขาค้อมาด้วยโอ้นี่เป็นทหารหารนะคะคุณสุวรรณคะหลังจากที่ได้รถคันนี้แล้วเนี่ยจะพาสามีไปที่ไหนบ้างคะยกเองไม่เป็นต้องรอลูกสาวมาถึงจะพาได้ค่ะเนาะลูกสาวก็อาจจะเพิ่มเวลามาหาคุณพ่อคุณแม่จากเดือนละครั้งเนี่ยเป็นเดือนละ2ก่อนแล้วกันเนาะค่ะเดือนละ2ค่ะเขาสะดวกสบายเมื่อไหร่ก็มาค่ะถ้าฝนตกก็คงไม่มาหัวอกพ่อแม่นะคะขอให้ก็นี่แหละเป็นเรื่องหนึ่งที่เราได้ไหวครั้งนี้ยกไม่ได้หรอกค่ะอ๋อไหลหลุดด้วยครับผมค่ะไหลหลุดเกิดจากอะไรคะแบบหลุดแบบเป็นในโลกวันนี้มันหลุดไปเฉยครับอ๋อแบบแค่ว่ารถชนเมื่อก่อนนี้ผมเป็นรปภ.สายตรวจด้วยค่ะแล้วนี่ไปชนรถน้ำแข็งแล้วไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาเปลือกให้มันก็หายมาพักหนึ่งตอนนี้หลุดพอไปในพันนี้ก็หลุดไปเลยครับมันเป็นพี่น้องกันแบบมันอยู่ใกล้ๆกันมันหลุดถึงเวลาหลุดมันหลุดไปเลยครับเนี่ยค่ะท่านผู้ชมคะคือชีวิตของคนเราสู้ค่ะแล้วก็กำลังใจดีมากต่อสู้นะคะต่อสู้มาตั้งแต่หนุ่มจนถึงวันนี้นะคะและแม้แต่คุณสุวรรณเองก็ต่อสู้ไม่อยู่นิ่งนะคะนอกจากได้ลูกก็ดูแลบ้างตามสมควรแต่แม่ก็ไม่ย่อท้อแม่ออกเก็บขยะมาขายได้สัปดาห์ละ 2-300 ก็พอที่จะเลี้ยงกัน2ชีวิตนะคะแล้วก็ค่าเช่าบ้านด้วยก็ขอกำลังใจให้สู้ต่อนะคะชีวิตต้องสู้นะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้เราได้มอบสิ่งที่เป็นที่ปรารถนาของพันจ่าอากาศเอกสงครามแล้วเรียบร้อยนะคะสมความตั้งใจแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ฟังที่ส่ง
อุปกรณ์ช่วยชีวิตทุกอย่างเข้ามาในรายการนะครับทุกชิ้นเลยมีค่ามากๆนะครับแล้วก็เวลาวันเกิดหรือว่านึกถึงอยากจะทำบุญเนี่ยผ่านไปที่ช่องทางเราเลยถึงมือคนที่ต้องการถึงมือผู้ป่วยแน่นอนครับให้โดยตรงเลยนะคะพี่นาทีอีกครั้งนึงค่ะพี่นาทีก็ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญนะคะส่งข่าวให้เรามาแล้วก็ขอฝากไปถึงบรรดาผู้คนที่อยู่ในสังคมเพราะว่าในฐานะที่พี่นาทีเองก็เป็นประธานชุมชนอยู่แถวนี้ชมรมประธานชมรมอยู่ที่นี่นะคะครับก็อยากฝากเพราะว่าเป็นวัตถุประสงค์ผมอยู่แล้วที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือว่าขาดโอกาสเพราะเราก็ทราบว่าสภาวะในชุมชนอยู่ด้วยความหดหู่หรือว่ารายได้น้อยอย่างเงี้ยการดูแลของรัฐอาจจะไม่ถึงบางทีเราชมรมแล้วก็เข้ามาดูแลมันก็อยากฝากทุกคนก็มีจิตเมตตาช่วยเหลือได้ก็ช่วยกันไปในสังคมนี้เพราะเราอยู่ร่วมกันครับก็ไม่มีอะไรครับขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นเรามอบแพมเพิร์สดีไหมคะนะคะเป็นผ้าที่จะทำให้ผู้ป่วยติดเตียงมอบให้กับพี่นาทีเพื่อที่จะไปดูแลชุมชนต่อไปดูฝากคุณไปคุณแหม่มเนี่ยเป็นพอปลอเขาดูแลผู้ป่วยติดเตียงอยู่เขาอะไรบ้างนั้นขอมอบเลยนะคะท่านผู้ชมคะไหนๆเรามาในชุมชนประเสริฐประชากรแล้วเราก็เดินดูสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนแถวนี้แล้วก็ได้ทราบความจริงว่าบ้านนี้มีผู้ป่วยติดเตียงด้วยค่ะเธอเป็นใครยังไงคะเขาเป็นเพื่อนกันค่ะเมื่อก่อนแกมีอะไรแกก็ช่วยแกก็ให้แล้วป่วยติดเตียงมาจากอะไรคะก็โดนรถชนค่ะโดนรถชนหลังค่ะอยู่คนเดียวค่ะใครดูแลเนี่ยก็เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านช่วยกันดูแลพาเราไปเพื่อนบ้านเช่าเยี่ยมเขาไปเป็นยามเรามีเพื่อนมานะคะถึงป่วยติดเตียงมาดูใช่ไหมค่ะนี่โอ้ยนี่ค่ะมาแล้วเนี่ยอยู่คนเดียวเหรอคะติดเตียงโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอลุกขึ้นได้ไหมคะได้ค่ะอ๋อได้อยู่เนาะกำลังหัดเดินค่ะกำลังหัดเดินรถชนรถชนแล้วคนที่ชนเนี่ยเขาได้ดูแลอะไรเราบ้างดูค่ะดูอยู่เนาะอยู่คนเดียวเหรอคะที่นี่อยู่คนเดียวแต่มีเพื่อนบ้านเขาอยู่เยี่ยมอ๋ออยู่เยี่ยมเลยแต่เช่าอยู่กันตอนแรกเขาอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างในค่ะพอเราป่วยเดินไม่ได้ก็เปลี่ยนให้เขาไปอยู่ข้างในอ๋ออยู่ชั่วคราวอยู่ชั่วคราวก็สามารถใช้อันนี้ใช้วอเตอร์นะคะทำกับข้าวเองได้ไหมไม่ได้ทำค่ะคืออ๋อต้องบอกว่าไงบ้างคะดีขึ้นไหมครับพี่ไปรักษาแล้วเขาบอก3เดือนเหมือนเดิมนะโอเคยังมีสบายมากก็จะหัดเดินแต่ก็ต้องกายภาพก่อนเพราะว่าไอ้ลูกชาวบ้านอ๋อเชิญการแต่พี่มีครอบครัวไหมครับอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวสามีไปแล้วลูกเหรอคะอ๋อลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยมีลูกกี่คนคะมาคุยถึงเออเสียงคนคุยนะไม่ค่ะมาละมอบมาละมอบขอบคุณมากนะคะ30 ชิ้นค่ะเอาไว้ดูแลตัวเองนะคะขยับได้ก็ดูแลก็คุณสวรรค์บอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่คอยช่วยเหลือกันในยามดีๆก็ช่วยเหลือกันในยามอย่างนี้ก็ยิ่งช่วยเหลือกันครับคุณสวรรค์เนาะค่ะขอบคุณมากนะคะแต่พอป่วยให้ตัดสดชื่นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตัดสดชื่นค่ะหอมแป้งเด็กด้วยสวยอยู่เนี่ยค่ะก็สู้ๆขอให้มีกำลังใจนะคะดีถอดเปลือกหมดแล้วอ๋อครับดีครับค่ะแต่ตรงนี้ยังเป็นแผลยังขยับไม่ได้ค่ะค่ะค่ะอีกประมาณ3 เดือนแล้วเวลาไปไปโรงพยาบาลเขาก็จะเอารถมารับตรงนี้ค่ะอ๋อคนเยี่ยมเลยจะเอารถโรงพยาบาลมาเจาะป่องเอารถเข็นไปอ๋อป่องนี้ที่เราเห็นป่องให้เดินอ๋อค่ะคนไหนนะครับถ้าหายดีคนไหนนะครับพี่แม่ถามอีกนิดนึงแล้วในขณะที่เรานอนรักษาตัวอยู่ตรงนี้เรามีรายได้ที่จะมาจ่ายค่าเช่าค่าอะไรไหมคะอันนี้ก็อันนี้ไม่ได้เช่าหรอกค่ะข้างในบ้านหลังเล็กแต่ไม่ได้เช่าซื้อไว้ที่นี่แฟนเสียไปแล้วแต่นี่คนเจ้าคนนี้เขาเช่าอยู่ให้เขาไปอยู่ข้างในเรายืมชั่วคราวเพราะว่าจะได้สะดวกเคลื่อนย้ายเดินไม่ได้ก็ยังพอได้นะเป็นเพื่อนบ้านกันด้วยครับช่วยดูแลกันด้วยนี่แหละน้ำใจนะครับน้ำใจชุมชนก็เมื่อกี้บอกว่ามีครอบครัวไม่มีถามว่าเอาถามพี่ครับว่าใครดูแลพี่แกบอกว่าเพื่อนบ้านดูแลกันทั้งชุมชนครับน่าภูมิใจเนี่ยนะฮะเราคนไทยนะฮะคุณชัยนะคนไทยไม่ทิ้งกันพวกเราทุกคนเป็นน้ำใจน้ำใจคนงานครับสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับพี่สู้ๆครับ
ท่านผู้ชมคะเราได้เห็นน้ำใจได้เห็นความสวยงามของการให้การให้ทำให้เราครอบครัวสังคมชุมชนมีพลังมีความเข้มแข็งที่จะอยู่กันได้ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นตื่นมาให้เราจะร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพ่อของเราในหลวงรัชกาลที่9และพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งพระองค์ท่านก็พระราชทานแนวคิดให้เราที่จะสืบสานต่อการให้นะคะจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเราจะทำความดีไปด้วยกันเพื่อสังคมอยู่รอดค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ